ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนใครจะเชื่อว่าบัตเตอร์เค้กอร่อยๆหน้าตาสวยๆที่เราเห็นตามร้านดังๆจะมีวิธีทำที่แสนง่ายเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตอัลมอนด์ไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากทำบัตเตอร์เค้กกันก่อนนะครับเทผงโกโก้ลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อมาใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อบัตเตอร์เค้กตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงไปเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนเนื้อบัตเตอร์เค้กจะได้อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันครับจากนั้นเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วใช้ด้ามตะเกียบจิ้มลงบนเนื้อเค้กที่อบสุกให้ทั่วนะครับขั้นตอนการทำคาราเมลเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลใสแดงและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้สุดท้ายหยอดคาราเมลลงไปในรูให้ทั่วเสร็จแล้วปาดทับหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบตกแต่งด้วยอัลมอนด์เคลือบน้ำตาลโรยผงโกโก้ให้ทั่ววางช่อโรสแมรี่เท่านี้บัตเตอร์เค้กของเราก็ดูแพงขึ้นมาทันทีไม่อยากพูดเยอะบอกได้เลยว่าอร่อยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ